รองละครเข้าฉ่ำ3เรื่องภาคเสียงอีก1เผยงานคือความสุขโอดลูกสาวสั่งหยุดพ่อรองงานละครเข้าฉ่ำฉ่ำเบื้องต้น3เรื่องมีงานภาคเสียงอีก1จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องกังฟูแพนด้าแต่ก็ถูกลูกสาวอย่างยุ้ยปัทมวันที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพจึงอยากให้พักการทำงานพร้อมเล่าว่าชอบเข้ากองละครมากและลูกๆนักแสดงก็ชอบแกล้งชอบแย่แถมยังบอกอีกว่ายังรับได้อีกเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีลูกๆหลานๆให้ความรักและเคารพอย่างมากสำหรับพ่อรองเขามูลคดีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดได้มีโอกาสเจอพ่อรองจึงได้ขออัปเดตงานปีนี้รวมถึงสุขภาพโดยรวมของพ่อรองละครเข้าฉ่ำสุขภาพตอนนี้ก็ถือว่า 80% นะก็มีบ้างเวลาเดินก็ปวดเข่าเคยล้มจากการที่วิ่งหนีผู้ร้ายในเรื่องทางมันลาดลงแล้วเขาก็เอายาหม่องทาให้พอ10กว่าปีผ่านไปมันก็กำเริบเวลาเดินนานๆมันก็แปรบอมยมกรักษาหมดไปเยอะนะเวลานี้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องเดินไปใส่บาตรทุกเช้าลูกสาวก็ห่วงมากเออใช่ยายนั่นไม่อยากคุยด้วยจะให้พ่อหยุดทำงานเขาไม่รู้เหรองานคือชีวิตของเราถ้าเราหยุดทำงานเราตายดีกว่าไม่เอาหรอกรู้ใช่ไหมเขาห่วงรู้เขาห่วงเราเข้าใจเขานะเขาก็เสียแม่ไปแล้วคนหนึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ให้ขับรถแล้วก็ให้หลานสาวมาขับให้แต่เรารู้ว่าเราทำได้แต่ก็เพื่อความสบายใจของเขาก็โอเคพ่อรองละครเข้าฉ่ำลดงานลงไหมงานก็เบาลงนะแต่ไม่รู้ว่าต้นปีจะยังไงเห็นก็3เรื่องไม่เบานะปีที่แล้ว6เรื่องแทบจะไม่ได้มีวันพักเลยนะแต่พ่อมีความสุขถูกต้องเวลาอยู่กองถ่ายนะมีความสุขเด็กๆ เขาก็แย่เราสนุกสนานยุ้ยเขาไม่เหมือนกับพ่อเวลาเขาอยู่กองถ่ายเขาก็จะเงียบๆแต่พ่อคือเราจะคุยเราจะเล่นมันคือความสุขนะไม่เห็นเหนื่อยเลยแล้วไม่รู้ว่าจะหยุดทำไมบทเราก็ยังจำได้อยู่สบายแต่ถ้าวันไหนไปแล้วบทพูดสัก1บรรทัด2บรรทัดแล้วจำไม่ได้ก็จะขอหยุดเองตอนนี้ยังได้อีกไกลแต่ละบทก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไปเจอของเจ้าอาร์ตพลังธรรมเขาบอกบทไม่เยอะที่ไหนได้พูดเกือบคืบแล้วพูดอีสานนะอึมหืมแต่เราก็ทำได้โอเคถึงจะไม่ได้ 100% แค่ 70% ก็โอเคเพราะเราก็ไม่ใช่คนอีสานแล้วเวลาเล่นก็จะกลัวคนอีสานเขาจะว่าเอาว่าไปดูถูกภาษาเขาหรือเปล่าไปพูดของเขาผิดเพี้ยนแต่เจ้าอาร์ตเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพ่อเขารู้ว่าเราเป็นนักแสดงนี่ก็ครั้งที่2ครั้งแรกละครของคุณบอยเรื่องพนมนาคาแต่ไม่เยอะเท่าของเจ้าอาร์ตนี่เยอะมากเล่นเป็นพระแล้ว2หมู่บ้านมันทะเลาะกันหลวงตาก็ต้องคอยห้ามปรามและคอยอบรมมันพ่อรองละครเข้าฉ่ำตอนนี้พ่อเลือกรับงานยังไงพ่อจะถามก่อนบทเป็นยังไงถ้าบทมันหนักหนาต้องวิ่งต้องอะไรก็ไม่รับเอาสบายสบาย3เรื่องเวลานี้ปิดไปแล้วเรื่องหนึ่งรอแค่ซ่อมนิดหน่อยแล้วรอเปิดอีก2เรื่องสบายยังรับได้อีกภาคหนังก็ยังภาคกังฟูแพนด้ากำลังจะเข้าผู้จัดเขาก็ยังเห็นว่าเรายังทำงานได้เขาเรียกเราไปเราก็ทำเต็มที่ดูแลตัวเองยังไงเวลาอยู่กองลูกก็ห่วงจนเวอร์หัวเราะเวลาจะลุกขึ้นไอ้นี้ก็ฉุดไอ้นี่ก็ฉุดบางทีมันรักเรามันก็แกล้งเรามันฉุดกันคนละข้างไงแต่มีความสุขเป็นความสุขของเรานะ โรงแรมอัสสัมชัญแจงแล้วปมน้องลมหนาวติดศูนย์หลังลาไปแข่งสนุกเกอร์ได้เหรียญทองโรงแรมอัสสัมชัญแจงแล้วปมน้องลมหนาวติดศูนย์หลังลาไปแข่งสนุกเกอร์ได้เหรียญทองพบเหตุกรอกข้อมูลพลาดเตรียมนัดหมายน้องลมหนาวเข้ามาแก้ไขคะแนนจากกรณีนายสมฤกษ์อิสรางกูลณอยุธยาหรือปูเป้ฟุตบอล108ผู้สื่อข่าวกีฬารุ่นใหญ่โพสต์เฟซบุ๊กว่าเด็กชายลมหนาวอิสรางกูลณอยุธยาลูกชายเป็นตัวแทนไปแข่งกีฬาสนุกเกอร์เยาวชนแห่งชาติ
รอบคัดเลือกก่อนคว้ามา2 เหรียญทองสร้างชื่อให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญแต่กลับติดศูนย์ในวิชาพละศึกษาและสุขศึกษาในการสอบกลางภาคล่าสุดเมื่อวันที่15 มกราคม 67ที่โรงเรียนอัสสัมชัญนายสมฤกษ์อิสรางกูลณ อยุธยาพร้อมภรรยาผู้ปกครองน้องลมหนาวเข้าพบภรดาด็อกเตอร์อาวุธศิลาเกตผู้อำนวยการโรงแรมอัสสัมชัญเพื่อพูดคุยและทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนชี้แจงนายสมฤกษ์เผยว่าลูกชายมีวิชาเรียนทั้งหมด15 วิชาช่วงสอบกลางภาคได้เข้าสอบไปแล้ว13 วิชาแต่ยังเหลือวิชาพละศึกษากับสุขศึกษาที่ยังไม่ได้สอบเพราะลูกต้องไปแข่งกีฬาและทำหนังสือขอตัวไปแข่งขันส่งไปขออนุญาตกับโรงเรียนอย่างชัดเจนแล้วปรากฏว่าเมื่อวันที่13 มกราคมที่ผ่านมาได้รับผลการสอบและทราบว่าผลการสอบติดศูนย์น้องลมหนาวกับครอบครัวก็รู้สึกงงวันนี้จึงมาพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนและได้รับการชี้แจงที่ชัดเจนแล้วจึงไม่ติดใจอะไรอีกมาสเตอร์โสพลสกุลเรืองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนชี้แจงว่าโรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงหารือกับผู้ปกครองกระทั่งได้ข้อสรุปว่าคะแนนที่ผู้ปกครองได้รับเป็นคะแนนสอบกลางภาคไม่ใช่เกรดและโรงเรียนพบข้อผิดพลาดของระบบการลงคะแนนผ่านคอมพิวเตอร์ว่าแท้จริงแล้วการลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องระบุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นแต่สามารถระบุสาเหตุอื่นได้เช่นยังไม่ได้สอบหรือเหตุผลอื่นๆทั้งนี้การลงคะแนนดังกล่าวมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ทำให้ครูต้องรีบกรอกข้อมูลจึงอาจเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้ก่อนมอบหมายให้ครูประจำชั้นดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่เพียงแต่ให้ครูประจำวิชาคอยดูแลเท่านั้นแต่ขณะนี้โรงเรียนยังไม่ได้พูดคุยกับครูประจำวิชาดังกล่าวเนื่องจากมีภารกิจส่งนักเรียนไปแข่งขันวอลเลย์บอลที่ต่างจังหวัดและหลังจากนี้จะนัดหมายน้องลมหนาวเข้ามาแก้ไขคะแนนต่อมาสเตอร์โสพลกล่าวอีกว่าโรงเรียนมีแนวทางการส่งเสริมนักเรียนในด้านกีฬาดนตรีและอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในระดับใดจะมีคะแนนให้เพิ่มเติมตามเกณฑ์ของโรงเรียนที่สนับสนุนนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆวงการไปนักสนุกเกอร์หมู่3ดีกรีเซนจูรี่เบรกลาไปแข่งคว้า3 ทองครูให้ศูนย์วิชาพละสกู๊ปบันเทิงเบลโฟกัสงานพักหัวใจผ่านจุดพีครู้จังหวะชีวิตขึ้นลงออกสตาร์ทแล้วซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจรีเมคเกาหลีโดยค่ายทรู CJ Creation เรื่องสตาร์ทอัพทางทรู ID นักแสดงสาวเบลเคมิศราพลเดชกับบทพาฝันอีกหนึ่งไอดอลของคนรุ่นใหม่ในการเริ่มต้นทำธุรกิจได้พูดคุยถึงบทบาทในซีรีส์ที่ไม่ลังเลเลยหลังได้รับการติดต่อให้มาเล่นซีรีส์สตาร์ทอัพเวอร์ชั่นไทยรู้สึกยังไงบ้างเบลทีมงานก็ติดต่อมาว่าให้ไปแคสคุยกับผู้กำกับและทีมก่อนว่าเป็นบทนี้สนใจไหมคือยังไงเราก็สนใจอยู่แล้วเพราะเราเคยดูเวอร์ชั่นเกาหลีแล้วก็เลิฟซีรีส์เรื่องนี้มากเลยไม่ได้ลังเลที่จะรับเล่นบทนี้สกู๊ปบันเทิงเบลโฟกัสงานพักหัวใจผ่านจุดที่รู้จังหวะชีวิตขึ้นลงคาแรคเตอร์พาฝันเป็นอย่างไรเบลเป็นเด็กผู้หญิงที่มุมานะอยากจะมีสตาร์ทอัพของตัวเองทั้งที่ไม่ได้มีความรู้หรือเก่งเทคโนโลยีเลยแล้วพาฝันจะมีประเด็นกับพี่สาวคืออลิซเล่นโดยพี่ก้อยอรัชพรโพคินภากรการร่วมงานกับนักแสดงนำคนอื่นๆเบลอย่างพี่เกรซสพลอัศวมั่นคงและพี่ก้อยเคยเล่นด้วยกันมาแล้วส่วนพี่อัพภูมิพัฒน์เอี่ยมสำอางไม่เคยคุยกันเลยแต่เขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเราโชคดีที่ว่าวัยมันใกล้ๆกันก็ปรับจูนได้ไม่ค่อยยากกับก้อยเล่นเป็นพี่น้องกันแต่มีคอนฟลิกต์ในเรื่อง
เบลคือมันสบายในเวของเรากับพี่ก้อยอยู่แล้วเรื่องนี้เราเข้าด้วยกันเยอะมากโชคดีที่เรารู้จักกันอยู่แล้วรวมถึงมีเคมีบางอย่างที่บอกว่าคนนี้คือพี่เราไว้ใจเขาและเขาก็ไว้ใจเราเลยไม่ได้ยากต่อการที่จะเล่นซีนอะไรก็แล้วแต่เลยสกู๊ปบันเทิงเบลโฟกัสงานพักหัวใจผ่านจุดพีครู้จังหวะชีวิตขึ้นลงธุรกิจสตาร์ทอัพต้องทำความเข้าใจเพิ่มหรือมีความรู้อยู่แล้วเบลไม่รู้เรื่องเลยค่ะก่อนเวิร์กช็อปการแสดงเราไปเวิร์กช็อปธุรกิจสตาร์ทอัพก่อนคือไปเรียนกับคณะสตาร์ทอัพที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ใหม่มากต้องทำความเข้าใจกับมันมากๆหนีไม่พ้นเรื่องการเปรียบเทียบเบลตอนที่ประกาศจะมีรีเมคมีคอมเมนต์มากมายเริ่มเครียดทั้งที่ยังไม่เริ่มต้นแต่พอได้ทำเวิร์กช็อปเริ่มถ่ายได้คุยกับผู้กำกับและ acting coach ได้เจอทีมงานที่ตั้งใจทำงานนี้เราก็ไม่ได้กังวลมันเป็นเรื่องปกติของซีรีส์รีเมคจะต้องโดนเปรียบเทียบยอมรับว่าในเวอร์ชั่นเกาหลีทำไว้ได้ดีมากเราก็เปิดรับทุกคอมเมนต์ที่เหลือหลังจากนี้ก็ต้องให้คนดูเปิดใจดูซีรีส์สตาร์ทอัพในเวอร์ชั่นไทยกันเยอะๆค่ะสกู๊ปบันเทิงเบลโฟกัสงานพักหัวใจผ่านจุดพีครู้จังหวะชีวิตขึ้นลงดูเหมือนเงียบๆแต่งานเพียบเหมือนกันนะเบลคืองานมีมาเรื่อยๆแต่อาจจะยังไม่ได้มีเรื่องไหนที่เปรี้ยงปร้างแต่ว่าก็ดีใจที่คนยังนึกถึงเราเรื่อยๆมันเป็นจังหวะเวลาของแต่ละคนคือที่ผ่านมามันเคยมีเวลาของเราไปแล้วคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงเลยไม่ได้กังวลอะไรเราก็คงยังรับในการแสดงต่อไปเพราะการที่เราได้เล่นในหลายๆบทบาทมันก็สนุกเลยไม่ได้รู้สึกท้อแท้อาชีพนี้สกู๊ปบันเทิงเบลโฟกัสงานพักหัวใจผ่านจุดพีครู้จังหวะชีวิตขึ้นลงทุกวันนี้งานคืออันดับหนึ่งเลยไหมเบลใช่ค่ะปีนี้จะโฟกัสที่งานและตัวเองมากขึ้นขอพักเรื่องหัวใจไว้ก่อนหลังจากที่โสดก็ยอมรับว่ามีคนเข้ามาคุยบ้างแต่ยังอยากโฟกัสที่อนาคตเราในตอนนี้จริงๆงานกำลังมาก็อยากจะทำตรงนี้ให้มันเต็มที่แล้วก็ใช้เวลาว่างๆอยู่กับครอบครัวพักเรื่องหัวใจเพราะเข็ดกับความรักที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่าเบลมันก็เข็ดด้วยเหมือนกันถ้าเจอคนไม่ดีเราอยากจะโฟกัสกับตัวเองมากกว่าคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีงานเข้ามาอย่างนี้ตลอดเวลาช่วงไหนที่เราสามารถคว้าโอกาสมันได้ก็อยากทำมันให้ดีที่สุดสกู๊ปบันเทิงเบลโฟกัสงานพักหัวใจผ่านจุดพีครู้จังหวะชีวิตขึ้นลงกับเบลในเวอร์ชันนี้มีมุมมองความรักยังไงบ้างเบลคิดว่าชีวิตตัวเองมีหลายเรื่องอยู่แล้วฉะนั้นคนที่จะมาต้องเป็นคนที่ไม่นำภาระหรือสิ่งที่มันจะกระทบจิตใจเราเลยอยากคบกับคนที่เรารู้สึกสบายใจและเข้าใจความเป็นเรามากที่สุดค่ะจิรนัทจงประสบมงคล